ทุกพื้นที่เต็มไปด้วยสีชมพูเป็นบรรยากาศแห่งความรักรวมถึงที่วัดด้วยค่ะเขาบอกอินเลิฟอีกแล้วแล้วก็กอดกันแบบปาท่องโกปาท่องโกสับใหม่เยอะมากเลยเมื่อวันเสาร์เพิ่งจะมีอะไรนะผัดไทยอะไรไม่รู้โอ้โหอ๋อกินบวบแล้วก็กินผัดไทยในห้องน้ำเออของงงไปหมดเลยค่ะตอนนี้ล่าสุดเขาบอกว่าเป็นมนรักปาท่องโกเนื่องจากว่าเป็นสองคนที่แบบตัวติดกันกอดกันแบบชื่นมื่นเนี่ยนะคะแต่กอดกันทั้งผ้าเหลืองแบบนี้ห่มจีวรนอนกอดกับผู้ขาซึ่งต้องขอบคุณเพจอีซ้อขยี้ข่าว2มีแหล่งข่าวน่าจะส่งภาพมาเป็นชายคล้ายพระสงฆ์เซลฟี่กันเองนะคะรอบนี้แล้วก็ทั้งคู่ก็คือตัดผมเกรียนด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละแต่จริงๆเห็นบอกว่ามีบางรูปอ่ะเขาคอสเพลย์นะสวมวิกผมยาวก็มีเหมือนกันมีการแปลงร่องแปลงร่างด้วยแต่ว่าจากพิกัดเนี่ยตามที่เขาโพสต์ตอนแรกเขาบอกว่าในภาพประกอบนะคะอันนี้เขาบอกหลวงพี่อินเลิฟขอให้วาเลนไทน์ปีนี้เป็นช่วงเวลาที่เราสองคนจะต้องจดจำตลอดไปอันนี้คือผมยาวนะพิกัดคือวัดเขาวงพระจันทร์จังหวัดลพบุรีชี้เป้าขนาดนี้ทำว่าโอ้ทำไมถึงกล้าพูดขนาดนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวเราก็เลยเดินทางไปที่วัดเลยค่ะแล้วก็ไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสพระมหาธวัชชัยหลวงพ่อยืนยันบอกไม่ใช่นะคือพระสองรูปนี้ตอนที่เขามาที่วัดมาจริงค่ะอาจจะมีการเช็คองค์เช็คอินกันที่วัดนี้จริงแต่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเพราะก่อนหน้านี้อ๋องานสักการะรอยพระพุทธบาทไงอ๋อเป็นงานประจำปีใช่ค่ะแล้วก็หมดไปแล้วตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือทั้งสองรูปยืนยันว่าไม่ใช่พระในวัดนี้เป็นพระต่างถิ่นที่เป็นจิตอาสาเพราะว่าช่วงที่ทางวัดต้องจัดงานใหญ่ต้องใช้จิตอาสาเยอะแล้วก็จะมีพระจากหลากหลายที่เนี่ยเดินทางมาช่วยงานที่นี่สำหรับพระในรูปอันนี้หลวงพ่อบอกก็จำหน้าได้แหละช่วยงานส่วนของการเป็นโฆษกรับบริจาคตอนนั้นไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรแปลกๆจนกระทั่งเสร็จช่วงภารกิจคือวันที่12เขาก็เดินทางกลับไปช่วงฉันเพลมารู้ตัวอีกทีนึงคือมีภาพถูกแชร์ออกไปแล้วก็พระผู้ใหญ่เนี่ยเริ่มมาสอบถามเหตุการณ์ในครั้งนี้คือเข้าใจว่าตัวของพระที่มาค่ะไม่คุ้นหน้าเลยทั้งคู่เป็นพระต่างถิ่นทั้งคู่หรือเปล่าเพราะจะมีจิตอาสามาเยอะไงช่วงนั้นอะแต่อยู่อ่ะ11วันก็ไม่แน่ใจอีกเหมือนกันว่ามาพบรักกันที่นี่หรือเปล่าแต่ยืนยันว่าภาพที่มีการกอดกันอะไรกันเนี่ยที่กุฏิเนี่ยไม่มีสถานที่แบบนี้นะคะตกใจไหมมันก็ไม่ได้ตกใจอะไรเพราะมันก็มีปัญหามีไว้แก้นะ ก็เป็นเรื่องปกติที่ว่าจะมีดีบ้างเสียบ้างเรื่องปกติเราจะดีอย่างเดียวก็ไม่ได้ แต่ว่าทางพระผู้ใหญ่ก็ท่านก็ตรวจสอบเช็คไปแล้วเขาบอกว่าก็ไม่ได้อยู่ในสังกัดค่ะว่าศึกไปนานแล้วว่างั้นพระอีกรูปหนึ่งที่เป็นผู้นอนของเขาในรูปนะเป็นอันนี้ไม่ทราบไม่มีที่นี่ไม่มีว่าดูในภาพแล้วไม่ใช่เขาวงไม่ใช่เขาวงทั้งสองคนใช่แล้วก็สถานที่ไม่ใช่เขาวงเพราะที่นี่เขาจะอยู่ที่พักเขาก็จะอยู่มันเป็นห้องนอนรวมเขาก็มีเต็นท์มีอะไรนะคะมีมุ้งครอบมีอะไรเขาก็จะเปลี่ยนผัดเปลี่ยนกันซึ่งจะไปทำไอ้แบบนี้15วันไม่เป็นไปไม่ได้อ้าวนี่ทางท่านเจ้าวาดวัดเขาวงพระจันทร์ยืนยันนะว่าไม่ใช่พระของวัด มาอยู่แค่11วันเราก็ตรวจสอบเรื่องนี้คุณผู้ชมครับกับทางด้านของพระครูพัฒน์ปัญญาวุฒิเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรงลพบุรีนี่แหละฮะทางท่านเจ้าคณะบอกเลยบอกเห็นคลิปแล้วเห็นภาพแล้วเอาจริงๆคือไล่ตรวจสอบทั้งในลพบุรีมาจนถึงในกรุงเทพจนกระทั่งทราบว่าพระทั้งสองรูปเนี่ยคือพระสงฆ์ในสังกัดของวัดสาครสุนประชาสรรค์อยู่ที่ลาดพร้าวกรุงเทพฮะอันนี้ทราบแล้วแล้วท่านเจ้าคณะอำเภอก็โทรศัพท์พูดคุยกับเจ้าอาวาสวัดสาครสุนประชาสรรค์ด้วยคุยกันแล้วเรียบร้อยท่านเจ้าอาวาสวัดสาครสุนประชาสรรค์บอกว่าลาสิกขาไปพักใหญ่แล้วตอนนี้เป็นคฤหัสถ์แล้วไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนเหมือนกันแล้วก็ถามท่านเจ้าคณะอำเภอต่อเอาจริงๆคือแบบนี้มนรักปาท่องโกเนี่ยเป็นลักษณะชายรักชายหัวโล้นสวมผ้าสีส้มคล้ายจีวรพระซึ่งก็บอกเป็นพระนี่แหละคือมันมีความผิดไหมท่านเจ้าคณะอำเภอทางพระครูพัฒน์ท่านก็บอกว่าเป็นอาบัติที่เล็กที่สุดเลยเป็นอาบัติที่ไม่มีโทษร้ายอ้าวลองฟังนิดนึงฮะมันถ้าตามวินัยจริงๆเนี่ยเป็นอาบัติตัวที่เล็กที่สุดนะก็คือชายต่อชายเนี่ยมันเป็นแค่เพียงอาบัติทุกกฎนะแต่ถ้าอันนี้คือในมุมของปัณณติวัชชะและที่เกี่ยวกับพระวินัยแต่ถ้าโลกวัชชะ
หมายถึงเรื่องมุมมองของชาวโลกเนี่ยก็เป็นความเสียหายที่รุนแรงอยู่พอเพิ่งไปเมื่อวานเนี่ยน่าจะยังอยู่นะน่าจะยังอยู่แต่ก็จะพยายามแล้วตอนนี้คือว่าจะติดต่อหาวิธีที่ติดต่อได้ยังไงก็คือจะให้เขาได้สละสมณเพศเสียมันก็อาบัติเล็กที่สุดเลยเจอภาพแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจอาบัติเล็กเหรอคะแต่ว่าญาติโยมเห็นภาพนี้แล้วมันทำให้เราแบบอุ้ยบางคนแบบเออฉันก็ไม่อยากจะไปทำบุญที่วัดเลยอ่ะถ้าแบบเบื้องหลังเป็นแบบนี้หรือถ้าเป็นแบบนั้นเอาตามที่ท่านบอกนะคะตรวจสอบแล้วสึกแล้วอันนี้ก็อนุโมทนาบุญด้วยสึกรับวาเลนไทน์เลย